การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆทางภาคเหนือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503มีพระราชดำรัสที่สำคัญได้แก่การหาทางยับยั้งราษฎรชาวไทยภูเขาไม่ให้บุกรุกทำลายป่าบนภูเขาที่มีต้นน้ำลำธารเป็นอันดับแรกอย่างเร่งด่วนกว่า53ปีที่ทุกรัฐบาลยังคงสานงานการพัฒนาอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำทางภาคเหนือกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลุ่มน้ำปิงที่มีต้นน้ำอยู่ที่ดอยอินทนนท์ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ประชาชนทั้งลุ่มน้ำจึงได้ตระหนักและร่วมมือในการกอบกู้ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นการทำงานในลุ่มน้ำนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นงานวิชาการกับงานปฏิบัติเป็นเดินคู่กันไปนะครับถ้าส่วนหนึ่งของงานวิชาการแล้วต้องมีการแนะนำให้กับภาคประชาชนนะครับหรือองค์กรท้องถิ่นในการบริหารการน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้งน้ำท่วมแล้วก็น้ำเสียครับอันนี้แผนยุทธศาสตร์ได้ถูกถ่ายทอดสู่ทุกหน่วยปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้ได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในลุ่มน้ำต่างๆเหมือนเช่นแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของลุ่มน้ำปิงย่อมส่งผลดีต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยดังนั้นต่อจากนี้ไปประชาชนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นส่วนต่อเนื่องก็จะมีความเชื่อมั่นและร่วมทำงานกับภาครัฐได้อย่างแท้จริงต่อไปราษฎร์ร่วมรัฐร่วมจัดการทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม